ราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในเรื่องนี้กับบรรยากาศที่ศาลทหารกับคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์นะครับผู้สื่อข่าวนิวทีวีของเรานะครับติดตามสถานการณ์อยู่ในการนำตัวมาฝากขังผัดแรกที่ศาลทหารตั้งแต่ช่วงเช้านะครับสวัสดีครับคุณเบญจลักษณ์ครับคุณประวันคะสำหรับบรรยากาศที่ศาลทหารกรุงเทพขณะนี้นะคะมีบรรดาสื่อมวลชนเฝ้ารอการทำข่าวการฝากขังตัวนายศิรวิทย์หรือจ่านิวนะคะซึ่งขณะนี้เองค่ะก็ยังไม่มีการนำตัวมาแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดล่วงหน้านะคะเดินทางมาถึงยังศาลทหารแล้วเท่านั้นค่ะบรรยากาศที่ศาลทหารกรุงเทพกรมพระธรรมนูญบรรดาสื่อมวลชนเฝ้ารอการทำข่าวการควบคุมตัวนายศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์หรือจานิวมาฝากขังยังศาลทหารหลังจากที่วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าทำการควบคุมนายศิรวิทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลนิมิตใหม่ตามหมายจับของศาลทหารในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เรื่องการรวมตัวกันทางการเมืองเกิน5คนกรณีเดินทางจากสถานีรถไฟธนบุรีไปยังอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งนายศิรวิทย์เป็นหนึ่งใน6คนที่ถูกออกหมายจับก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจรถไฟธนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการเข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลทหารเพิ่มอีก3รายคือนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วอายุ22ปีนางสาว ชนกนันรวมทรัพย์อายุ22ปีนายกรกฎแสงเย็นพันอายุ23ปีขณะมารอให้กำลังใจนายศิรวิทย์โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะคะและแสดงหมายจับก่อนจะทำการควบคุมตัวและนำตัวไปสอบสวนภายในสน.ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้สื่อมวลชนยังคงเฝ้ารออยู่นะคะซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาบ่ายเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวนายศิรวิทย์มาฝากขังยังศาลทหารต่อไปมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานกลับไปอีกครั้งค่ะคุณประวันคะครับขอบคุณคุณเบญจลักษณ์นะครับ